สวัสดีครับผมถาปกรอยู่สกุลนะครับอ้ําเป็นไดเรคเตอร์อยู่ที่บริษัท The Shoot Who Shoot ครับผมทีแรกเลยคือได้ยินจ้าเอ๋บ๊ายๆเนี่ยผมก็งงแล้วว่ามันหมายความว่าอะไรคืองงจริงๆอันนี้งงอะไรคือจ้าเอ๋บ๊ายๆจนพี่อู๊ดมาอธิบายว่าอ๋อจ้าเอ๋บ๊ายๆเท่ากับการรู้เท่าทันสติแล้วก็ลาออกจากมันแล้วก็ไปทำอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วก็พอพูดกับโซเชียลจริงๆจริงๆโจทย์นี้มันเป็นโจทย์ที่แบบฟังแล้วก็เข้าใจง่ายเลยเพราะว่าเรื่องจ้าเอ๋บ๊ายบายพอเรารู้แก่นของมันแล้วว่าเท่ากับรู้เท่าทันสติปุ๊บพอโยงกับโลกโซเชียลอ๋อเก็ตเลยเพราะว่าโลกโซเชียลมันก็มีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราหัวร้อนหรือว่าควบคุมสติตัวเองไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะเก็ตโจทย์นี้เร็วมากครับไองานของผมเนี่ยครับผมตีอย่างนี้ครับผมรู้สึกว่าไอชุดความคิดเนี้ยมันมีประโยชน์กับทุกคนบนโลกนี้จริงๆแต่มันมีประโยชน์คือมันสามารถไปทำประโยชน์ได้มากกว่านี้อีกคือถ้าเป็นเราปกติใช่ไหมปุถุชนธรรมดาเนี่ยเวลาที่เราหัวร้อนและเราจ้าเอ๋บ๊ายบายเราใช้ชุดความคิดนี้ในการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จบที่เราถูกไหมฮะแต่ถ้ามีคนคนนึงที่กำลังทำความดีอยู่เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขารู้สึกท้อแท้หรือเขาเป็นทุกข์จากสิ่งที่เขาทำแล้วเขาโดนเหยียดหยามจากสังคมอะไรเงี้ยและเขาหยุดทำอ่ะผมว่าอันเนี้ยผลกระทบมันรุนแรงกว่าคนปกติถ้าเราหัวร้อนแล้วเราสามารถควบคุมสติของตัวเองได้ก็จบที่เราไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าคนดีเขาหัวร้อนเขาเป็นทุกข์แล้วเขาหยุดทำความดีผมว่าอันเนี้ยมันเกิดผลกระทบเยอะดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเอาไอ้จ้าเอ๋บ๊ายบายเนี่ยฮะไปช่วยคนที่เขาทำความดีให้เขามีกำลังใจที่จะทำความดีต่อผมคิดอย่างเงี้ยมันก็เลยจะไม่ค่อยตรงกับคำว่าใจเอ๋บ๊ายบายซะทีเดียวผมจะอิงไปเรื่องของการทำความดีของคนด้วยอะไรเงี้ยครับนี่คือโลกโซเชียลและนี่คือคนดีขนมปังเทวดาขนมในมือของเขาคนท้องคนแก่คนพิการกินฟรีเอกเพนกวินคนที่ทำให้โลกใบนี้สวยขึ้นด้วยตีนพี่เดี่ยวแท็กซี่อุ้มบุญจิตอาสาที่อุ้มและรับส่งผู้ป่วยติดเตียงโดยไม่คิดค่าบริการครูเช่าครูพิการตาเหล่ที่ดูแลและสอนเด็กที่ด้อยโอกาสแปลงรำใช้เสียงเพลงบำบัดทุกข์และสร้างภาพใช่และนี่คือพวกที่ชอบคอมเมนต์ตาก็เหล่ IQ ก็ต่ำจะไปสอนใครได้ใช่ปะคือทุกครั้งที่เวลาผมทำงานอะไรออกมาแล้วมันอินสปายคนนะฮะผมมีความสุขแล้วคือผมเวลาผมเห็นคนดูแล้วเทคเอางานนั้นออกมาได้เข้าใจประเด็นแชร์มันต่อออกไปให้กับคนที่เขารักหรือเขารู้สึกซึ้งใจไปกับงานนั้นเนี่ยคือความสุขของผมแล้วดังนั้นผมไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วให้คนรู้สึกเอนจอยกับงานก็น่าจะพอแล้วคือเวลาที่เรารู้ไม่ทันสติตัวเองเนี่ยแล้วเราก็กระทำหรือคอมเมนต์หรือพิมพ์อะไรออกไปโดยขาดสติยังคิดเนี่ยมันเกิดผลกระทบกลับมาที่รุนแรงมากๆอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ก่อนแท็กซี่ใจบุญเหรอเอาเวลาไปส่งหรือไปเติมแก๊สดีกว่าไหมโอ้โหมึงนี่แม่งหนักสุดเลยเนี่ยว่าแต่สร้างงานศิลปะเลยวะแค่อยู่ให้ไม่เป็นภาระของคนอื่นเขาก่อนดีเปล่าวะนโยบายเขาดีนะแจกฟรีแต่ไม่มีจะแดกของซื้อของขายเอามาแจกได้ยังไงแย่ yeah. เมื่อเราพยายามท่องว่าจะเอ๋บ๊ายบายเนี่ยไว้ในหัวตลอดเวลาจะเอ๋บ๊ายบายจะเอ๋บ๊ายบายมันจะทำให้เราเนี่ยไม่พลาดที่จะทำอะไรผิดออกไปอยากให้คนน่ะรู้ก่อนว่าผลกระทบที่มันเกิดจากการที่เราขาดสติแล้วแชร์หรือโพสต์หรือด่าอะไรลงไปในโซเชียลเนี่ยมันรุนแรงมากๆถ้าเรารู้เท่าทันปุ๊บเราจะไม่กล้าหรือเราจะมีสติในการกั้นกองมันสเต็ปแรกอยู่แล้วแน่นอนแล้วมันก็จะไม่เกิดเหตุเลวร้ายขึ้นครับคำดูถูกมาเป็นพลังให้เขาเห็นโดยการกระทำไม่ใช่ด้วยการพูดเราทำให้เขาเห็นว่าเราทำจริงเราคิดดีทำดีแค่นั้นจบจะเอ๋บ๊ายบายแล้วทำต่อ